ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมท่านไหนได้ชมละครเรื่องหมอหลวงบ้างหรือเปล่านะครับคุณมาริโอเล่นคู่กับคุณคิมค่ะคิมเบอร์รี่นะก็เป็นเรื่องที่ย้อนยุคไปแล้วก็เป็นพูดถึงเรื่องแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณนี่แหละนะครับปรากฏว่าวันนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของละครเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเนื้อหาในละครเนี่ยปรากฏว่าเป็นละครที่สร้างสรรค์ให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ให้ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยโดยมีหลักฐานยืนยันแล้วตอนนี้เนี่ยได้ออกไปสู่สายตาชาวโลกแล้วนะครับเพราะว่าร่วมมือกับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3ได้จัดงานเสวนาส่งเสริมอำนาจละมุนอำนาจละมุนก็คือซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองครับผ่านทางละครไทยเพื่อจะส่งเสริมสื่อบันเทิงละครแล้วก็ภาพยนตร์ไทยไปสู่ระดับสากลครับในงานเสวนาวันนี้ที่ใช้ชื่อว่าส่งเสริมอำนาจละมุนหรือซอฟต์พาวเวอร์ผ่านละครไทยหมอหลวงได้มีการจัดขึ้นโดยตั้งใจจะถอดบทเรียนจากละครหมอหลวงและมีการผลักดันผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรมออกสู่ระดับสากลครับเพื่อให้เกิดการสร้างงานแล้วก็สร้างรายได้รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์สำคัญก็คืออุตสาหกรรมสื่อบันเทิงนี่แหละไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์ซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์และอื่นประเด็นเสวนาวันนี้เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสื่อบันเทิงสู่สากลและความสำเร็จในการพัฒนาละครที่สอดแทรกความรู้ด้านแพทย์แผนไทยซึ่งก็มีทั้งทีมผู้ผลิตละครเรื่องหมอหลวงตัวแทนนักแสดงแล้วก็มีคุณเขมทัศน์พลเดชนายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เข้าร่วมเสวนาด้วยนะครับสำหรับละครเรื่องหมอหลวงถือเป็นกรณีศึกษาที่ดีในการใช้สื่อบันเทิงมาช่วยส่งเสริมแล้วก็ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ให้แพร่หลายทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับสากลโดยละครเรื่องนี้ออกอากาศตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลช่อง33ก็คือช่อง3นั่นแหละนะครับละครเรื่องนี้เนี่ยบูรณาการภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวจนเกิดปรากฏการณ์และกระแสความนิยมในสังคมไทยแถมยังได้จำหน่ายลิขสิทธิ์ไปออกอากาศบนแพลตฟอร์มของต่างประเทศด้วยจึงหวังว่าจะเป็นการผลักดันทั้งเรื่องของสมุนไพรอาหารไทยและแพทย์แผนไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างของผู้ชมทั้งในและต่างประเทศนึกถึงหลายสิบปีก่อนอะละครเกาหลีระดับตำนานแดจังกึมอันนั้นก็เป็นแบบแพทย์แผนโบราณของเกาหลีแล้วหลังจากเรื่องแดจังกึมออกไปเนี่ยเกิดกระแสฮิตการทานอาหารเกาหลีทั่วโลกก่อนหน้านั้นอาหารเกาหลีแทบจะไม่เป็นที่รู้จักเลยหลังจากเรื่องแดจังกึมเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเนี่ยของไทยเรามาแล้วหมอแพทย์แผนโบราณคือเรื่องหมอหลวงแล้วตอนนี้กำลังจะไปสู่สายตาชาวโลกนะครับอาจารย์ทางเรื่องอาหารเพราะว่ายาของสมัยโบราณเนี่ยมันคือของกินคือพวกอาหารสมุนไพรทั้งนั้นนะครับก็มันก็จะช่วยในเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยแล้วแถมพระเอกก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วคุณมาริโอน่ะมีแฟนคลับอยู่แล้วนะฮะทีนี้ทางด้านท่านรัฐมนตรีอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านบอกว่าละครหมอหลวงนี่คือตัวอย่างของความสำเร็จของละครไทยซึ่งเดี๋ยวนี้เนื้อหาละครเราไปสู่ตลาดโลกได้แล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นตัวอย่างของสื่อที่เป็นสื่อสร้างสรรค์คือเนื่องจากว่ากว่าเขาจะมาเป็นละครเนี่ยเขาทำการบ้านค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและในสังคมได้ทีมผู้ผลิตละครมีศักยภาพมากแถมช่วยสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจให้กับคนไทยและเผยแพร่ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยที่มีมาตั้งแต่ในอดีตแต่ก็ยังใช้ได้จนถึงปัจจุบันโดยมีหลักฐานรับรองชัดเจนด้วยครับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเราก็เป็นสื่อกลางนะครับในเรื่องของการให้เห็นถึงความสำเร็จเมื่อเขาสำเร็จแล้วเนี่ยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ว่าเขาสำเร็จได้เพราะอะไรนะครับคนที่อยากเรียนรู้จากความสำเร็จของละครเรื่องนี้ก็จะได้นำจุดที่เขาสำเร็จไปต่อยอดได้นะครับอันนี้เป็นประเด็นซึ่งต้องขอบคุณทางผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ด้วยนะครับแล้วก็ทั้งผู้สร้างผู้กำกับนักแสดงที่ให้ละครเรื่องนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จแล้วก็สามารถที่จะอนุญาตให้นำไปต่อยอดหรือว่าเป็นการเรียนรู้ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเสวนาที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทางผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมหรือว่าน้องๆ นักเรียนนักศึกษาเยาวชนนะครับรวมถึงท่านผู้ชมทั่วไปที่เราชมละครชมเรื่องของสิ่งดีๆผ่านสื่อบันเทิงหรือซอฟต์พาวเวอร์นะครับเราก็จะได้เห็นว่าความสามารถของคนไทยสามารถไปได้ทั่วโลกนะครับ